บาร์บีคิวพลาซ่าออกเอกสารชี้แจงกรณีที่มีลูกค้าโพสต์ภาพว่าเจอจุดสีขาวๆคล้ายกับไข่พยาธิในชิ้นเนื้อของทางร้านโดยยืนยันว่าผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ใช่พยาธิครับแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายจะส่งต่อให้แลบของเบทาโกรตรวจอีกครั้งก็คาดว่าจะรู้ผลภายใน7วันครับจากกรณีที่เมื่อวานนี้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้มีการโพสต์ภาพชิ้นเนื้อของร้านบาร์บีคิวพลาซ่าสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าว่ามีจุดสีขาวคล้ายกับไข่พยาธิตืดบัวจนถูกส่งต่อกันอย่างแพร่หลายอยู่ในโลกออนไลน์นะครับล่าสุดทางเพจ Facebook บาร์บีคิวพลาซ่าได้โพสต์เอกสารชี้แจงโดยมีเนื้อหาว่าทางบริษัทได้ติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายหลังจากที่ได้มีการโพสต์ภาพนี้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาครับและพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดเพื่อความสบายใจของลูกค้าทุกท่านทางบริษัทได้มีการเรียกคืนเนื้อวัวนำเข้าจากออสเตรเลียในล็อตเดียวกันที่จำหน่ายอยู่ในสาขาต่างๆกลับมาเพื่อตรวจสอบทั้งหมดในทันทีทางนี้จากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทยืนยันว่าจุดสีขาวที่เห็นจากชิ้นเนื้อวัวดังกล่าวไม่ได้เกิดจากพยาธิแต่เพื่อความกระจ่างบริษัทได้จัดการส่งชิ้นเนื้อในส่วนเดียวกันกับที่เสิร์ฟให้ลูกค้าไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการของบริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกรจำกัดที่ได้รับรองตามมาตรฐานเบื้องต้นคาดการว่าผลตรวจสอบในขั้นต้นจะแล้วเสร็จภายใน7วันโดยบริษัทจะเร่งดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบให้กับลูกค้าทุกท่านได้รับทราบทันทีที่มีความคืบหน้าเพื่อให้ลูกค้าคลายความกังวลจากการรับประทานอาหารภายในร้านของบาร์บีคิวพลาซ่าครับ